คนจนสร้างหนึ่งวันได้น้อยกว่า24ชั่วโมงคนรวยสร้างหนึ่งวันได้มากกว่า24ชั่วโมงดังนั้นเขาถึงมีเงินทวีเพิ่มขึ้นครับแล้วเพิ่มขึ้นยังไงมาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างเช่นตอนนี้เราทํางานอยู่สมมติเ,เพื่อนๆตอนนี้ทํางานเป็นพนักง,งานเงินเดือนเราทํางานอยู่หรือเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณทํางานวันละ8ชั่วโมง9ชั่วโมงสมมติครับได้วันละ1,000บาทคุณต้องการเงิน2,000บาทต้องทําไงครับ คุณอาจจะต้องทํางาน16ชั่วโมงหรือเปล่าครับ8ชั่วโมงสมมติทำงานชั่วโมงละ200บาทถ้าคุณทํา8ชั่วโมง8 26,600 1บาทถ้าคุณต้องการมากขึ้นเป็น2,000คุณต้องทํางานอีกกี่ชั่วโมงครับคุณต้องทํางานเพิ่มอีก2ชั่วโมงครับก็กลายเป็น2,000บาทถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆร่างกายคุณจะไหวไหมครับ16ชั่วโมงคุณทําไหวไหมครับ เพราะฉะนั้นคนรวยเขาไม่ทําแบบนี้ครับเขาสามารถจ้างคนอื่นให้ทํางานก็คือซื้อเวลาครับดังนั้นเขารู้ครับคนรวยคือว่าเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆผมจะบอกเลยครับ time is life life แปลว่าชีวิตเลยครับคนรวยหรือคนสําเร็จเนี่ยเขารู้ว่าเวลามันสําคัญกว่า time is life เวลาคือชีวิตไม่ใช่เวลาคือเงินเงินเนี่ยหายไปสามารถซื้อมาใหม่ได้แต่ชีวิตหายไปแล้วซื้อมาใหม่ไม่ได้ดังนั้นเขาจะรู้ว่าเขาจะเอาเงินเนี่ยมาซื้อเวลา เขาจะจ้างคนครับอย่างผมตอนนี้จ้างพนักง,งานเงินเดือนนะครับมีพนักง,งานอยู่300คนเพราะอะไรครับสามารถสร้างพลังทวีได้สามารถสร้าง1วันได้มากกว่า24บชั่วโมงครับและอย่างครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยผมจะซื้อบ้านที่ติดกับสถานีรถไฟครับติด BTS ที่ญี่ปุ่นก็จะติดที่สถานรถไฟครับอยู่ในเมืองซึ่งมันแพงกว่าแน่นอนแต่คนรวยคารู้ครับเขาสามารถประหยัดเวลา ซื้อเวลาได้มากกว่า24ชั่วโมงหนึ่งในนั้นคือการจ้างพนักง,งานเงินเดือนหรือการประหยัดเวลานั่นเองครับนั่นก็คือคนรวยเขายอมที่จะจ่ายเงินแพงๆเลยนะเพื่อซื้อเวลาครับเมื่อเขาซื้อเวลาได้เขาจะสร้างเวลาได้มากกว่านั้นครับเช่นอะไรครับผมมีพนักง,งานอยู่300คนพนักง,งานแต่ละคนจะช่วยสร้างเงินให้ผมแน่นอนครับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนจะถามว่า i, Fuji, เฮ้ยฟูจิเอาเปรียบคนเอาเปรียบคนผมจะเล่าให้ฟังครับผมเนี่ยครับมีคอนเซ็ปต์ก็คือ ผมจะเชิญพนักง,งานเงินเดือนของผมมาสร้างบริษัทด้วยกันเมื่อเขาเติบโตมาเรื่อยๆครับเพราะอะไรคนที่เป็นพนักง,งานเงินเดือนเนี่ยเขาเนี่ยออกมาสร้างบริษัทให้ผมเมื่อไหร่เขาจะได้หุ้นเขาจะได้รายได้ที่ผัดเป็นพลังทวีเขาจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ประมาณ100คนจะมีหนึ่งคนที่ยอมออกมาเป็นผู้บริหารที่ยอมออกมาเป็นผู้ถือหุ้นครับผมอธิบายกับพนักง,งานเงินเดือนของผม อธิบายกับสตาฟของผม,ผมหลายครั้งถ้าคุณจะลาออกถ้าคุณอยากจะมาเปิดบริษัทเองผมจะสนับสนุนเต็มที่นะครับผมบอกหลายทีแต่หลายคนเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นครับนี่คือข้อเท็จจริงของในโลกของมนุษย์นั่นแหละครับก็คือในโลกนี้มันก็คือบาลานซ์ก็คือสมดุลเราก็จะจ้างพวกนั้นให้เขาทํางานแทนเราครับคนไหนที่มีความสามารถในการบริหารเงิน บริหารบริษัทสร้างเงินได้เยอะผมก็จะยอมจ่ายเจ้าของบริษัทก็จะยอมจ่ายเพราะพวกนั้นเขาสามารถสร้างพลังทวีให้พวกเราครับแล้วก็นะครับมีคนมาปรึกษานะครับว่าเออทำยังไงให้บริษัทผมใหญ่ขึ้นทํยังไงให้กิจการผมใหญ่ขึ้นครับอ่ะแล้วผมถามว่าทําธุรกิจอะไรอ๋อก็ผมขายส้มโออยู่ครับก็ง่ายทีเดียวคุณก็จ้างพนักง,งานมาช่วยปอกส้มโอสิครับมาช่วยปอกส้มสิครับเขาก็บอกว่ามันยากนะการปอกส้มโอเนี่ย ถ้าไม่เก่งจริงมันจะปอกไม่สวยมันไม่คุ้มก็เลยไม่จ้างพนักงานครับถ้าคุณอยู่ในวงจรแบบนี้คุณต้องปอกเองคุณขายดีแน่นอนแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆรายได้คุณจะเท่าเดิมครับคุณจะทําไงให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมีอยู่ทางเดียวก็คือการจ้างคนมาทําแทนคุณให้ได้คุณจะต้องหาวิธีการปั้นลูกน้องคุณให้มีรายได้คุณจะต้องปั้นลูกน้องคุณให้มีความสามารถในการปอกส้มโอให้ได้ครับถ้าคุณทําไม่ได้ มันจะติดล็อกแบบนี้ไปตลอดชีวิตครับหรือไม่คุณจะต้องย้ายงานคุณจะต้องเปลี่ยนงานคุณจะต้องกล้าเปลี่ยนงานครับถ้าคุณไม่กล้าเปลี่ยนงานรายได้คุณจะเป็นอย่างนี้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างสกิลคุณต้องกล้าเปลี่ยนคุณถ้ารายได้ไม่เปลี่ยนในตอนนี้คุณจะต้องกล้าเปลี่ยนคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มองการไกลและคำนวณถูกก็คือการซื้อเวลาใช้1วันให้มากกว่า24ชั่วโมงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณจะต้องหลุดออกมาจาก การเป็นพนักง,งานเงินเดือนก็คือการสร้างหนึ่งวันให้มากกว่า24ชั่วโมงโดยใช้แรงคุณคนเดียวไม่พอนะครับในคลิปต่างๆที่บอกว่าเป็นนายตัวเองอันนี้ผิดนะครับเป็นนายตัวเองมันไม่ได้ครับมันก็รวยปานกลางแต่คุณจะต้องเป็นนายคนอื่นครับแน่นอนนายคนอื่นในที่นี้ไม่ได้เป็นโกงเขานะครับคนที่เขาอยากเป็นพนักง,งานเงินเดือนมีเยอะครับเราก็จ้างเขา,เาด้วยใจสุจริต แล้วเราก็ให้เงินเขาด้วยใจสุดจริตเขาทาเท่าไหร่เราก็ให้เท่านั้นเดี๋ยวมันจะหาว่าเราโกงไงก็มีคําถามถามอีคำว่าในเมื่อผมไม่มีสตังเนี่ยผมจะจ้างใครได้ยังไงผมจะซื้อเวลาจากเขาได้ยังไงก่อนอื่นครับผมแนะนําว่าคุณต้องเพิ่มสกิลคุณก่อนสมมติว่าคุณทํางานได้นะครับเป็นครูสอนภาษาคุณได้ระดับ N1 คุณได้ระดับ N2N3 ถ้าคุณได้ระดับที่ต่ําอยู่คุณต้องเพิ่มสกิลให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ความสามารถคุณก็จะมากขึ้นสมมุติว่าคุณได้ชั่วโมงละ200คุณอาจจะได้ชั่วโมงละ3 0 0แต่ถ้าคุณต้องการเพิ่มจากชั่วโมงละ300เป็นชั่วโมงละพันคุณอาจจะยากนะครับในตอนนั้นคุณจะต้องทําไงต่อครับเมื่อคุณไม่มีเงินสเต็ปต่อไปคือการสร้างเงินคุณเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณต้องใช้เงินซื้อสกิลซื้อความสามารถแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองครับรีบเปลี่ยนได้แล้วครับคุณทํางานมากขึ้นมันก็ มีขีดจำกัดวิธีการที่จะคุณมีความสามารถไล่ขีดจำกัดก็คือการเพิ่มสกิลและเพิ่มเวลา1วันให้มากกว่าย4บชั่วโมงก่อนหน้านั้นคุณจะต้องมีสกิลในการบริหารคนคุณต้องมีสกิลในการเลือกภูเขาทองเพราะคนส่วนใหญ่เลือกภูเขาทองผิดครับภูเขาทองนี้มีคนขุดเยอะคุณไปขุดคุณไปแย่งคุณจะเหนื่อยคุณจะท้อแล้วคุณก็จะไม่มีพลังต่อไปคนสําเร็จจะเลือกภูเขาทองได้เก่งเพราะเขามีสกิลนั่นเองครับ สกิลในการเพิ่ม1วันให้เป็นมากกว่า24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นคนที่จะสร้างตัวคุณเองได้ก็คือตัวคุณเองไม่มีเงินจงใช้เงินเพิ่มความรู้ครับน้าเจนครับสวัสดีครับจะเร็วนะครับเพิ่ม1วันให้มากกว่า24ชั่วโมงครับเป็นอย่างไรบ้างครับสนุกและได้ความรู้ไหมครับผมมีคลิปฟรีอีก2คลิปครับสำหรับคนที่สนใจครับตอนที่1ชื่อคลิปสร้างแรงมัาดาลใจให้กับตัวเองครับเพื่อนๆน เราอยากจะเก่งนู่นเก่งนี่อยากประสบความสำเร็จแต่บางทีเราสร้างแรงมันใจให้กับตัวเองไม่ได้ครับอยากลดน้ำหนักก็ลดไม่ได้เพราะเราสร้างแรงมันใจแรงขับให้กับตัวเองไม่ได้อยากเปิดบริษัทอยากมีแฟนบางทีทำไมมันท้อมันขี้เกียจเราสร้างแรงมันใจให้ตัวเองครับและคลิปที่2เป็นคลิป <c oughs> เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเรามีสิ่งที่ชอบถ้ามันเปลี่ยนเป็นเงินได้จะดีขนาดไหนครับมันอยู่ในคลิปนี้ครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน Line แอดนะครับที่ชื่อว่าฟูจิฟูจิสกิ หรือสแกน QR Code มาตรงนี้ครับอย่าลืมเมื่อแอดเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วอย่าลืมเขียนขอของขวัญน,นะครับถ้าเพื่อนๆไม่เขียนเราจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆแอดมาเพื่ออะไรครับอย่าลืมครับแอดเข้ามาในไลน์ไม่ใช่ใน a c e b o o k นะครับเพาะคนละที่กันครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาในไลน์และเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นครับผมจะให้คลิปฟรี2คลิปครับเจอกันในไลน์และเป็นเพื่อนกันนะครับ